สวัสดีเพื่อนๆพี่น้องฟุตบอลไทยทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง AFD Channel เรามาพบกันเป็นประจำมาสรุปผลฟุตบอลทั่วไทยรวมถึงสรุปตารางคะแนนทั้งไทยลีก1ไทยลีก2และไทยลีก3ประจำค่ำคืนวันอาทิตย์ที่3มีนาคมว่าแต่ละทีมที่ลงเล่นมีผลงานไปอย่างไรกันบ้างก่อนที่จะไปรับชมรายการในคลิปฝากกดไลค์ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมมากันที่ผลฟุตบอลลีกสูงสุดอย่างไทยลีก1กันก่อนเป็นเกมนัดที่20ของฤดูกาลเป็นเกมคู่แรกของค่ำคืนวันอาทิตย์คิกออฟเวลา 17:30 นาทีเป็นเกมระหว่างเมืองทองยูไนเต็ดทีมอันดับที่10ของตารางเปิดบ้านพบกับพีทีประจวบ FC ทีมอันดับสุดท้ายของตารางเกมนี้เริ่มต้นมาเพียงแค่11นาทีเมืองทองขึ้นเกมมาทางฝั่งขวาที่สตองโดจ่ายบอลให้กับเจริญศักดิ์วงกรล็อกหลบให้กับพิชาอุทราวิ่งเข้ามายิงบอลพุ่งเข้าประตูไปแบบสวยงามส่งกิเลนพยองขึ้นนำไปก่อนต่อมานาทีที่22ประจวบได้ลูกเตะมุมซัดกัญญาโรดเปิดเข้ามาในกรอบเขตโทษให้กับเซโรซาวิ่งเข้ามาโมงบอลกดลงพื้นกระเด้งเข้าประตูไปส่งต่อพิฆาตตามตีเสมอได้สำเร็จเป็น1ประตูต่อ1ต่อมาในช่วงทดเวลาบาดเจ็บในครึ่งเวลาแรกเมืองทองได้ลูกฟรีคิกเล่นลูกสูตรจ่ายบอลสั้นมาให้กับเจริญศักดิ์วงกรเปิดบอลเข้าไปในกรอบเขตโทษสวาเชโปวิทมงตั้งเข้ามาหน้าประตูบอลขูดคิกมาเข้าทางทางหน้าของชองโคตบีลงจิ้มเข้าประตูไปแต่จังหวะดีมีการเช็ค VR เกิดขึ้นและมองว่าบีลงยืนล้ำหน้าอยู่เพราะจากภาพที่ออกมามีผู้เล่นของปีทีประจวบนั้นยืนห้อยอยู่แค่คนเดียวเท่านั้นจึงถือว่าลูกนี้เป็นลูกล้ำหน้าต่อมาในทีที่61เมืองทองตัดบอลจากกลางสนามได้ประเมศอาวิไลจ่ายบอลให้กับวิลเลียมป๊อปลากบอลขึ้นมาทางฝั่งซ้ายก่อนเลี้ยงตัดเข้าในแล้วยิงด้วยขวาเรียกเข้าไปแบบเฉียบขาดส่งกิเลนพยองขึ้นนำเป็น2ประตูต่อ1ต่อมานาทีที่81นพพลพลคำไปเสียบสกัดเข้าใส่กนรินทร์ถาวรศักดิ์บุรสินชักใบแดงให้กับนพพลทันทีแต่จังหวะนี้มีการเช็ค VR เกิดขึ้นให้บุรสินไปดูจอที่ข้างสนามและเปลี่ยนคำตัดสินในจังหวะนี้โดยยกเลิกใบแดงและเปลี่ยนเป็นให้แค่ใบเหลืองกับนพพลไปต่อมาในช่วงทดเวลาบาดเจ็บในครึ่งเวลาหลังวิลเลียมพอปพาบอลทางฝั่งซ้ายก่อนเสียเหลี่ยมให้กับปวีณ ตะเตมีกลายเป็นปะทะใส่ล้มลงไปด้วยกันทั้งคู่พุทธศิลป์ให้ใบเหลืองที่2กลายเป็นใบแดงให้กับวิลเลียมพอปออกจากสนามไปเมืองทองเหลือตัวผู้เล่น10คนช่วงเวลาที่เหลือทั้ง2ทีมทำอะไรกันไม่ได้จบเกมเมืองทองยูไนเต็ดเปิดบ้านเอาชนะพีทีประจวบ FC ไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ1เรามาดูเสร็จในเกมคู่นี้กันเปอร์เซ็นต์การครองบอลเป็นเมืองทองที่ทำได้ดีกว่าเล็กน้อยที่51-49%แต่โอกาสยิงเป็นประจวบที่ทำได้ดีกว่าที่13ครั้งยิงตัวกรอบ6ครั้งส่วนเมืองทองนั้นมีโอกาสยิง9ครั้งยิงตัวกรอบ3ครั้งเตะมุมในเกมนี้เป็นประจวบมีโอกาสเตะมุมมากกว่าที่9-3ครั้งการฟาวล์เป็นทางหน้าของเมืองทองทำฟาวล์มากกว่าที่13-8ครั้งใบเหลืองเกมนี้ทั้ง2ทีมโดนใบเหลืองเท่ากันที่5ใบและเมืองทองโดนใบแดงไปทั้งหมด1ใบส่วนการผ่านบอลเป็นเมืองทองที่ทำได้เหนือกว่าที่377-337ครั้งมากันที่คู่ที่2ของวันคิกออฟเวลา 18:00 นเป็นศึกซูเปอร์บิ๊กแมตช์ตัดสินชี้ชะตาลุ้นแชมป์ระหว่างทางด้านของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดทีมจ่าฝูงของตารางเปิดบ้านพบกับแบงคอกยูไนเต็ดที่อันดับที่3ของตารางเกมนี้เริ่มต้นมาเพียงแค่8นาทีแบงคอกได้ลูกเตะมุมรุ่งรัตน์ภูมิจันทึกเปิดบอลมาให้กับวิลเลียมมอต้าโฉบเข้ามาโหม่งบอลเสียบเสาเข้าไปส่งแข้งเทพบุกมานำไปก่อน0ประตูต่อ1ต่อมาในที่ที่38แบงคอกขึ้นเกมมาทางฝั่งขวากอดเปิดข้าวฟ้ามาทางฝั่งซ้ายสวยใจเด็ดพักบอลได้แต่โดนวันเดอร์ลุยวิ่งเข้ามาชิงเหลี่ยมบอลได้แล้วล้มไม่ก่อเขตโทษพุทธศิลป์จังหวะนี้มีส่งสัญญาจากห้อง VR ให้พุทธศิลป์ไปดูจอที่ข้างสนามพร้อมกับชี้ให้เป็นจุดโทษให้กับ BU ไปและเป็นทางหน้าของวิลเลียมมอต้าที่รับหน้าที่สังหารเข้าไปไม่พลาดส่งแข้งเทพออกนำไปก่อน0ประตูต่อ2หลังจากนั้นไม่นานนาทีที่43บุรีรัมย์ขึ้นเกมมาทางฝั่งซ้ายสุภชัยใจเด็ดเลี้ยงบอลไปสุดเส้นก่อนเปิดบอลเข้ามาในกรอบเขตโทษมาให้กับเกเรปิสโซลีทยาขึ้นมาโหม่งเข้าไปแบบเฉียบขาดส่งประสาทสายฟ้าตีแค่แตกไล่ขึ้นมาเป็น1ประตูต่อ2ต่อมาในที่ที่52บุรีรัมย์ได้ลูกเตะมุมธีรทรบุญมาทันเปิดบอลเข้ามาในกรอบเขตโทษมาให้กับเกเรปิสโซลีคนเดิมทยาขึ้นโหม่งเข้าไปไม่เหลือส่งประสาทสายฟ้ากลับมาตีเสมอได้สำเร็จ2ประตูต่อ2ต่อมาบียูได้โอกาสทองที่พงเสรานนท์หลุดมาทางฝั่งขวาก่อนจ่ายบอลให้กับวิลเลียมมอต้าได้ยิงแต่บอลไปโดนคิมมินยอกบล็อกทิ้งออกไปได้ต่อมาในที่ที่77
บุรีรัมย์ขึ้นเกมมาทางฝั่งซ้ายเจฟเฟอร์สันแทปปิเนสหลุดมาทางฝั่งซ้ายก่อนเปิดเข้าไปที่หน้าประตูให้กับสุภาชัยเด็ดวิ่งเข้ามาโขกจ่อเข้าไปส่งประสาทสายฟ้าพลิกนรกคัมแบ็กกลับมาแซงขึ้นนำแข้งเทพได้สำเร็จพร้อมกับกลายเป็นประตูชัยในเกมนี้ส่งบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเปิดบ้านเฉือนเอาชนะแบงคอกยูไนเต็ดไปแบบสุดมันด้วยสกอร์3-2เรามาดูสถิติเกมคู่นี้กันเปอร์เซ็นต์การครองบอลเป็นบุรีรัมย์ที่ทำได้ดีกว่าที่53-47%โอกาสยิงก็เป็นบุรีรัมย์ที่ทำได้ดีกว่าที่20ครั้งยิงตัวกรอบ8ครั้งส่วนบียูยิงไป8ครั้งยิงตัวกรอบ3ครั้งเตะมุมในเกมนี้บุรีรัมย์ได้โอกาสมากกว่าที่10-3ครั้งการฟาวล์ทั้ง2ทีมทำฟาวล์เท่ากันที่11ครั้งใบเหลืองแบงคอกโดนใบเหลืองมากกว่าที่6-1ใบส่วนการผ่านบอลเป็นบุรีรัมย์ที่ทำได้เหนือกว่าที่410-372ครั้งมากันที่คู่สุดท้ายของวันคิกออฟเวลา19 นาฬิกาเป็นเกมระหว่างอุทัยธานี FC ทีมอันดับที่13ของตารางเปิดบ้านพบกับชลบุรี FC ทีมอันดับที่12ของตารางเกมนี้ทางด้านของอุทัยธานีได้โอกาสก่อนชิวซี่เอ็มบาขึ้นเกมมาทางฝั่งขวาก่อนเปิดมาให้กับลิคาร์โดซานโตสได้เทคตัวขึ้นโหมบอลหลุดเสาออกไปต่อมาในทีที่29อุทัยธานีขึ้นเกมมาจิโรนฮาเมดยิงไกลบอลแฉลบมาเข้าทางชิวซี่เอ็มบาผ่านบอลให้กับลิคาร์โดซานโตสวิ่งเข้ามาแปะบอลโล่งๆเข้าไปส่งทางด้านของอุทัยธานีขึ้นนำ1-0แต่จังหวะดีบิกาเชวิยาเกิดขึ้นกลายเป็นทางด้านของชิโกซี่เอ็มบาคนที่แอสซิสต์ลูกนี้ยืนเหลื่อมล้ำหน้าอยู่อุทัยธานีเลยโดนริฟสกอร์คืนไปต่อมาชูรีได้โอกาสบ้างชลมพรมสีแก้วจ่ายบอลให้กับอัมรูออตตาร่าหลุดเข้าไปยิงด้วยซ้ายบอลหลุดก่อเข้าหน้าต่างไปต่อมาในที่ที่75อุทัยธานีขึ้นเกมมาจ่ายบอลให้กับจิโรนฮาเมดเลี้ยงแหวกกองหลังชลบุรีแล้วยิงสวนตัวแพทริกเดโต้เข้าประตูไปส่งทางด้านของอุทัยธานีขึ้นนำได้สำเร็จ1-0ต่อมาในทีที่85ชลบุรีขึ้นเกมมาก่อนจ่ายบอลให้ไปติดกองหลังทางด้านของอุทัยสกัดบอลกันไม่ดีบอลไปโดนวิลเลียมไวเดอร์เชอร์มาเข้าทางวิลเลียมลีลาซัดบอลมุมแคบด้วยซ้ายเข้าประตูไปส่งฉลามชนตีเสมอได้สำเร็จช่วงเวลาที่เหลือนั้นทั้งสองทีมทำอะไรกันไม่ได้จบเกมทางด้านของอุทัยธานี FC เปิดบ้านเสมอกับชลบุรี FC ไปด้วยสกอร์1-1เรามาดูเสร็จในเกมคู่นี้กันเป็นเกมที่อุทัยธานีเจ้าบ้านเหนือกว่าแทบทุกด้านไล่ไปตั้งแต่เปอร์เซ็นต์การครองบอลที่อุทัยทำได้ดีกว่าที่60-40%โอกาสยิงก็เป็นทางด้านของอุทัยที่สร้างโอกาสยิงได้มากกว่าที่24ครั้งยิงตัวกรอบ6ครั้งส่วนชลบุรีสร้างโอกาสยิงได้9ครั้งยิงตัวกรอบ4ครั้งลูกเตะมุมอุทัยได้โอกาสมากกว่าที่8-4ครั้งการฟาวในเกมนี้ก็เป็นทางฝั่งของอุทัยทำฟาวเยอะกว่าที่11-7ครั้งใบเหลืองทั้ง2ทีมโดนเท่ากันที่1ใบส่วนของการผ่านบอลนั้นไปอุทัยที่ผ่านบอลเยอะกว่าที่427-294ครั้งเรามาสุดตระคะแนนในศึกฟุตบอลรีโวไทยลีกประจำคู่วันอาทิตย์กันจ่าฝูงเป็นบุรีรัมย์ยูไนเต็ดมี45คะแนนดับที่2ไปการท่าเรือ FC มี40คะแนนดับที่3แบงคอกยูไนเต็ดมี39คะแนนอันดับที่4เป็น BG ปทุมยูไนเต็ดมี34คะแนนอันดับที่5เป็นราชบุรี FC มี28คะแนนเท่ากับอันดับที่6อย่างลำพูนวอริเออร์ที่มี28คะแนนเท่ากันแต่ลูกที่เสียนั้นราชบุรี FC ดีกว่ามาที่โซนท้ายตารางโปรลิเซโร FC อยู่อันดับที่14มี20คะแนนอันดับที่15เป็นตราด FC มี17คะแนนและพีทีประจวบ FC ยังคงอยู่อันดับสุดท้ายของตารางมีเพียง16คะแนนมาที่ดัสโวขอศึกไทยลีก1อันดับที่1เป็นวูกึนยองจากพีทีประจวบ FC และวิลเลียมลีราจากชลบุรี FC ทำไป13ประตูเท่ากันอันดับที่3เป็นวิลเลียมมอต้าจากแบงคอกยูไนเต็ดและสุภชัยใจเด็ดจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดที่นำเป็นดาวสโวคนไทยณขณะนี้ทำไป12ประตูตามด้วยอันดับที่5เป็นทางด้านของธีรศักดิ์เผยพิมายจากการท่าเรือ FC ที่ทำไป11ประตูตามมาด้วยแฮมิลตันโซเรสจากการท่าเรือ FC ลิคาร์โดซานโตสจากอุทัยธานี FC และเกียเมปิโซลีจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดที่ทำไป10ประตูเท่ากันมาที่แอสซิสต์ของศึกไทยลีก1อันดับที่1เป็นสเวนลองกิลจากขอนแก่นยูไนเต็ดและบรอสทาเดลี่จากการท่าเรือ FC ที่ทำไป8แอสซิสต์ตามมาด้วยมามูดเอสจากแบงคอกยูไนเต็ดและธีรทรบุญมาทันจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดทำไป6แอสซิสต์ตามมาด้วยสารัตน์อยู่เย็นจาก BG ปทุมยูไนเต็ดวิเทศปอมพันจากแบงคอกยูไนเต็ดจอมัจโจและเนลสันบุรีญาจากสุโขทัย FC ปรเมศอาวิไลจากเมืองทองยูไนเต็ดและสุภาชัยเด็ดจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดที่ทำไปคนละ5แอสซิสต์เท่ากันมาดูในส่วนของครีชีตอันดับที่1เป็นสิวัตเทศสูงเนินจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดทำไป10ครีชีตอันดับที่2เป็นปฏิวัติคำหมายจากแบงคอกยูไนเต็ดทำไป9ครีชีต
อันดับที่3เป็นสรุนอนุอินจากเชียงรายยูไนเต็ดและกำพลปฐมอาคกุลจากราชบุรี FC ทำไป6คลีนชีทเรามากันที่ผลฟุตบอลในศึกไทยลีก2กันบ้างนัดที่27ขอดูการในคู่วันอาทิตย์แข่งขันกัน4คู่4สนามในค่ำคืนที่ผ่านมากระบี่ FC เสมอกับเชียงใหม่ยูไนเต็ด1ประตูต่อ1นครศรียูไนเต็ดชนะคอสซ่อมยูไนเต็ด3ประตูต่อ1ลาปา FC ชนะสุพรรณบุรี FC 2ประตูต่อ1และระยอง FC เสมอหนองบัวพิชยา FC 1ประตูต่อ1สรุปตารางคะแนนในศึกฟุตบอลไทยลีก2ประจำคู่วันอาทิตย์อันดับที่1เป็นหนองบัวพิชยา FC มี59คะแนนอันดับที่2เป็นนครราชสีมามาซ่า FC มี56คะแนนอันดับที่3นครศรียูไนเต็ดมี51คะแนนอันดับที่4เป็นเชียงใหม่ FC มี47คะแนนตามมาด้วยระยอง FC อันดับที่5มี46คะแนนอันดับที่6พัทยายูไนเต็ดมี42คะแนนไล่ลงมาที่โซนท้ายตารางคอสซ่อมยูไนเต็ดอยู่อันดับที่16มี18คะแนนตามมาด้วยเกษตรศาสตร์ FC อันดับที่17มี18คะแนนเท่ากันแต่ด้วยที่เสียคอสซ่อมยูไนเต็ดดีกว่าและอันดับสุดท้ายของตารางเป็นทางด้านของกระบี่ FC มี15คะแนนมาที่ดาสาโวขอศึกไทยลีก2อันดับที่1เป็นเดวิสันจากนครราชสีมามาซ่า FT ทำไป18ประตูอันดับที่2เป็นเตโกชูลาป้าของระยอง FC ทำไป15ประตูอันดับที่3เป็นจาเดลคัตพิสซาโนจากหนองบัวพิชยา FC ทำไป14ประตูอันดับที่4เป็นทางด้านของจูเนียร์บาติสต้าจากหนองบัวพิชยา FC และทางด้านของมาเวลโรเลเซนจากนครราชสีมามาซ่า FC และกุสตาวินโยจากสุพรรณบุรี FC ที่ทำไป13ประตูเท่ากันมาสรุปผลศึกฟุตบอลถ้วยของลีกภูธรอย่างทางด้านของ BGC เมืองไทยประกันภัยครับกันซึ่งเดินทางมาถึงรอบชิงชนะเลิศไปที่เรียบร้อยโดยไปเกมระหว่างทางด้านของพัทลุง FC ทีมอันดับที่2จากโซนภาคใต้พบกับแม่โจ้ยูไนเต็ดทีมอันดับที่2จากโซนภาคเหนือโดยเกมนี้เล่นที่ BG Stadium คู่ดีกว่าจะมีประตูเกิดขึ้นต้องรอในช่วงต่อเวลาพิเศษนาทีที่101ออสวาโดเนโตตอกโซนให้กับโจทามแบร์นาร์โดยิงด้วยซ้ายเข้าไปไม่เหลือส่งพัทลุง FC ขึ้นนำไปก่อน1ประตูต่อ0ต่อมาในทีที่109ไมก้าเซดัวเข้าสกัดฟาฮาวบิวเตะจนได้รับใบเหลืองที่2กลายเป็นใบแดงไล่ออกจากสนามไปแม่โจ้เหลือตัวผู้เล่น10คนโชว์เวลาที่เหลือทั้ง2ทีมทำอะไรกันไม่ได้จบเกมพัทลุง FC เอาชนะแม่โจ้ยูไนเต็ดไปด้วยสกอร์1ประตูต่อ0พงาดคว้าแชมป์ BGC เมืองไทยประกันภัยครับในฤดูกาลนี้เป็นทีมแรกของประวัติศาสตร์ของรายการนี้ไปครองและทั้งหมดนี้ก็คือฟุตบอลทั่วไทยทั้งไทยลีก1ไทยลีก2และไทยลีก3ประจำค่ำคืนวันอาทิตย์ที่3มีนาคมทุกคู่ทุกสนามนะครับผมไทยนี้เพื่อขยายสัดส่วนแฮกเกตบอลไทย59บาทต่อเดือน199บาทต่อฤดูกาลพร้อมลุ้นรางวัลใหญ่รวมมูลค่ากว่า1ล้านบาทสมัครและไปร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆ ด้วยกันนะครับผมถ้าเบื่อความเห็นอย่างไรก็พิมพ์มาบอกกันที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมท้ายนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ